านกน้อยทุ่มงบ50ล้านคืนชีพเสียงอีสานฝนธนสุนทรร่วมวงชี้เป็นแสงสว่างชีวิตบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 15:27 น.นกน้อยอุไรพรทุ่มงบ50ล้านปลุกกระแสคืนชีพเสียงอีสานตอบปมโดนแซะแก่ใกล้ตายทำไมไม่ลาวงการฝนธนสุนทรร่วมวงเผยแม่นกคือฮีโร่เป็นแสงสว่างในชีวิตนกฟีนิกซ์คัมแบ็กแม่นกน้อยอุไรพรควงลูกสาวในวงการฝนธนสุนทรเปิดใจปลุกชีวิตวงหมอลำในตำนานเสียงอีสานที่มีมายาวนานกว่า50ปีพลิกโฉมใหม่ทุ่มเงินกว่า50ล้านบาทคว้าฝนธนสุนทรร่วมวงหลังจากไม่ได้ร่วมงานกันมานานเกือบ10ปีพร้อมย้อนเล่าคำพูดก่อนเสียชีวิตของพ่อหลอดอดีตหัวหน้าวงเสียงอีสานผู้ล่วงลับที่ทำเอาแม่นกน้อยถึงกับน้ำตาตกในและคำดูถูกที่ทำให้แม่นกน้อยเดือดถึงขั้นเลือดขึ้นหน้าในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบกกี้ศรีธัญญาและชมพู่ทันสิตาเป็นพิธีกรการรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเห็นว่ากระแสปังขึ้นมากๆเลยฝนปังมากแล้วก็ฮือฮามากๆเพราะว่าพี่ฝนเคยได้ขึ้นเวทีเสียงอีสานกับคุณแม่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นทำอะไรพี่ฝนเป็นหมอลำมาก่อนเหรอฝนไม่ได้เป็นหมอลำเป็นนักร้องนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นนักร้องบ้านเอ็มก็คือคอนเสิร์ต M150ซึ่งตอนนั้น M150 เขาจะทัวร์ทั้งภาคกลางที่เป็นลูกทุ่งแล้วก็ทัวร์หมอลำก็คือหมอลำเสียงอีสานไปทั่วประเทศพี่ฝนจะขึ้นในฐานะนักร้องบ้านเอ็มเหมือนเป็นงานอีเวนต์ไปขึ้นรวมกับคุณแม่แต่ไม่ได้ร้องหมอลำบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตอนนั้นฝนคนดูเป็นหมื่นๆเลยคนดูเยอะมากเราก็เหมือนเป็นลูกสาวแม่อีกคนหนึ่งเราเป็นคนอุดรธานีเหมือนกันแม่ก็เลยจะเอ็นดูเรามากเป็นพิเศษเห็นบอกว่าวันแรกที่พี่ฝนเข้าวงไปแม่นกน้อยตั้งกำแพงใส่พี่ฝนด้วยฝนเรารู้สึกได้เหมือนกันคือตอนนั้นเราเดินเข้าไปหลังเวทีก็ถามว่าแต่งหน้ากันตรงนี้เหรอเหมือนเราจะถามว่าปูเสื่อแต่งหน้ากันตรงนี้เหรอแล้วแม่เดินมาจากไหนก็ไม่รู้ฉันก็แต่งตรงนี้แหละแต่เราไม่ได้อะไรนะคะจำได้เลยว่าแม่ตอนนั้นผมยาวสีดำสนิทเลยตัวเล็กๆแม่ก็จะมีความนางพญาเราก็จะกลัวนิดแต่เราก็ไม่ได้กลัวอะไรนะคะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดซึ่งแม่ก็คงมองดูพฤติกรรมเราว่าเป็นยังไงวันนั้นแม่ได้ยินประโยคอะไรจากพี่ฝนแม่นกน้อยคือพี่ฝนจะเป็นคนที่ไม่รู้อันไหนความจริงอันไหนที่ไม่จริงไงพี่ฝนจะซับซ้อนทะลึ่งจับประเด็นไม่ได้เลยว่าอันไหนความจริงของฝนคือวิถีชีวิตของหมอลำไม่ได้เป็นเจ้าหญิงเหมือนพี่ฝนนะตอนนั้นก็ที่ไหนก็ได้ได้ยินพี่ฝนถามแบบนั้นใจแม่เป็นยังไงตั้งกำแพงเลยไหมแม่นกน้อยอ๋อเยอะหรอหัวเราะแล้วแม่ก็เชิดแล้วก็แต่งเห็นแม่เขาเชิดแต่ความจริงตื่นเต้นมากที่ได้เจอฝนธนสุนทรแม่นกน้อยอันนี้จริงค่ะแต่สิ่งที่เป็นห่วงคือฝนจะมาอยู่กับเราได้เหรอจะมาคลุกคลีอยู่กับฝุ่นแบบนี้ได้เหรอเพราะว่ามีศิลปินหลายๆท่านพอจะมาขึ้นหมอลำมีคำถามว่าหนูต้องพักโรงแรม5ดาวไหมหนูต้องนั่งเบนซ์ไหมแต่ในชีวิตของเรามันคลุกคลีตี้ฝุ่นอยู่ตลอดพอเจอกันกำแพงตรงนั้นละลายตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเปิดใจว่าเด็กคนนี้มันน่ารักแม่นกน้อยก็ไม่นานนะแม่ก็ต้องปรับตัวหาพี่ฝนก็ต้องปรับตัวฝนในวันที่ฝนรู้สึกว่าแม่ทลายหมดทุกอย่างแล้วคือมีอยู่วันหนึ่งพี่ฝนนั่งเล่นกับหางเครื่องแล้วก็พูดเรื่องตลกเฮฮาทะลึ่งโน่นนี่นั่นแล้วแม่คงแอบเห็นแม่ก็เลยไปถามเด็กๆหางเครื่องว่าพี่ฝนเป็นยังไงทุกคนก็บอกว่าพี่ฝนเป็นกันเองหลังจากนั้นเรียกเราขึ้นรถทุกวันเลยเห็นว่าฟีนิกซ์คืนชีพแม่นกน้อยฟีน
นิกซ์นี่คือแม่ได้เรื่องราวฟีนิกซ์แล้วศึกษาเรื่องนกฟีนิกซ์กรีกโบราณที่เขาแลกมาด้วยน้ำตาตายแล้วเกิดใหม่ตายเป็นสิบเกิดเป็นแสนนะชั่วโมงนั้นก็คือพ่อหลอดตายแล้วตำนานฟีนิกซ์ก็ขึ้นมาเลยแล้วได้งานเพลงได้งานโชว์ของฟีนิกซ์เสียงอีสานจึงเป็นฟีนิกซ์คืนชีพแล้วก็ได้รุ่นลูกมาต่อยอดศิลปินเสียงอีสานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมหมอลำของพ่อหลอดแขกรับเชิญเปิดวงใหม่ทำไมถึงเป็นพี่ฝนแม่นกน้อยรักมากดวงใจของแม่เห็นว่ามีเรื่องที่เคยสัญญากันไว้ด้วยฝนตอนนั้นเราได้ไปเดินสายกับแม่แม่แบกปัญหาอะไรเยอะเรารู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ปีกของแม่โอบอุ้มทุกคนแต่ปีกของแม่หนักมากแม่ต้องแบกไว้หนักมากเลยพูดออกไปว่าแม่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฝนจะดูแลแม่เองพูดเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่ได้ไปเดินสายกับแม่แล้วโปรเจกต์ใหม่ที่คุณแม่ติดต่อไปนึกถึงคำสัญญาไหมฝนใช่ค่ะหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางทีงานที่มันเยอะๆพอถึงช่วงโควิดมันหายไปหมดเลยมันไม่มีเลยเราแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเพราะเราไม่มีงานใช้เงินเก่าใช้บุญเก่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเห็นแม่เจอปัญหาหนักหน่วงแต่เราช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลยบางทีเราก็รู้สึกเสียใจมากแล้วมีครั้งหนึ่งที่มีการไลฟ์สดที่ไปช่วยกันที่บ้านเสียงอีสานเราไม่มีเงินช่วยแม่แต่เราไปช่วยด้วยกำลังแรงกายของเราเราไม่มีกำลังเงินที่จะช่วยแม่ได้เลยเรารู้สึกผิดตลอดเวลายิ่งไฟไหม้เราช่วยแม่ไม่ได้เจอปัญหาที่เขายกเครื่องอะไรไปเราก็ยังช่วยแม่ไม่ได้แล้ววันที่แม่โทรหาให้เราไปช่วยพี่ฝนร้องไห้บอกแม่เลยว่าฝนรู้สึกคำนี้มันติดอยู่ในหัวเราฝนพูดเลยว่าฝนยังไม่มีปัญญาช่วยแม่เลยแต่แม่กลับมาช่วยเราตอนที่แม่โทรไปพี่ฝนร้องไห้แม่รู้สึกยังไงบ้างแม่นกน้อยปกติศิลปินทุกคนต้องมีอีโก้สูงอยู่แล้วพี่ฝนก็เช่นเดียวกันแต่ในความที่เป็นแม่ในช่วงชีวิตที่มีแสงสว่างปลายอุโมงค์หลังจากวันที่20เมษายน67ที่ผ่านมาครบรอบ1ปีที่พ่อหลอดตายจากวันที่22ไฟไหม้แม่ก็ไปไม่ถูกเช่นเดียวกันคือมันจุกกลืนก้อนน้ำตากลับเราอ่อนแอไม่ได้คือทัวร์กับดราม่ามันมาลงเรามากพอแล้วบอกตัวเองว่าต้องประคับประคองวงตัวเองหลังจากนั้นได้มีความคิดว่าพอไฟไหม้คือก่อนที่พ่อหลอดจะตายพ่อหลอดบอกว่าถ้าจะทำวงต่อนะต้องสร้างเอาใหม่ผมไม่ให้นะของผมอย่ามากินบุญเก่าแม่ก็คิดทันทีว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องรวมพลคนเสียงอีสานที่จะมาช่วยกันฝนวันที่แม่โทรมาแม่โทรมาเช้าตรู่เลยแล้วแม่ก็บอกว่าเอไปพิจารณานะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องพิจารณาไปจ้าไปเลยก็คือตอบเลยทันทีแม่อยากบอกอะไรพี่ฝนไหมได้ยินแบบนี้แม่นกน้อยแม่อยากบอกพี่ฝนว่ารักมากรักมากก็ห่วงมากในช่วงที่แม่เจอมรสุมต่างๆมากมายไม่ได้คิดถึงพี่ฝนนะคิดว่าลูกก็คงลำบากเช่นเดียวกันกับแม่เวลาที่ฮึดสู้ยังจะสู้ไหมสัญญานั้นยังจำได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าศาสตร์ของหมอลำไม่ได้เรียนกันง่ายๆแล้วถ้าพี่ฝนบอกว่าอยากดูแลแม่พี่ฝนต้องมาดูแลรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปแล้วล่ะเพื่อที่แม่จะได้เหนื่อยน้อยลงต้องทวงสัญญากันแล้วไงเสียงอีสานเจออุปสรรคเยอะมากการสูญเสียพ่อหลอดโควิดไฟไหม้แม่เอาแรงจากไหนมาฮึดสู้กับเรื่องพวกนี้แม่นกน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นการพิสูจน์นั่นก็คือครอบครัวเสียงอีสานซึ่งไม่ไปไหนทุกคนรอความหวังว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงเก่งแม่ต้องสู้นะห้ามท้อนะเป็นความหวังของครอบครัวเคยมีท้อมากๆไหมแม่นกน้อยท้อมีช่วงหนึ่งที่พ่อหลอดอาการหนักแล้วลูกๆในครอบครัวไม่รู้ว่าพ่อแม่จะทำอะไรโควิดด้วยสองคนแม่กับพ่อคุยกันว่าผมขอให้คุณยุบวงตั้งแต่เสียงอีสานยุคทองที่เราสองคนมีมากมายจนจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไร
แต่คุณดื้อดึงเองคุณจะยังทําวงต่อตอนนี้มีช้อยส์ให้เลือกคือขายบ้านตอง5และยุบวงแม่จะเลือกอะไรแม่ก็บอกว่าแม่เลือกขายบ้านตอง5เพราะมันเป็นสมบัติของพ่อหลอดถ้าเหลือส่วนต่างที่รักษาท่านส่วนที่เหลือใช้หนี้ว่าจะทําวงต่อแล้วแม่ก็ออกมาไลฟ์สดว่าแม่จะขายบ้านตอง5มันไม่แปลกใจเลยที่คนเจอปัญหาแล้วจะฆ่าตัวตายมันตันไปหมดเคยไปถึงจุดนั้นด้วยเหรอแม่นกน้อยจุดนั้นด้วยค่ะบนความโชคร้ายยังมีความโชคดีเพราะวันที่เกิดไฟไหม้ไม่ตรงโกดังที่เก็บรถเก็บของเวทีหมดเลยแต่วันนั้นลมเปลี่ยนทิศกำลังจะลามไปถึงบ้านคนงานแม่นกน้อยถ้าลมไม่เปลี่ยนทิศก็ไปหมดทั้งบ้านตอง5เสียหายมูลค่ารวมเท่าไหร่แม่นกน้อยเครื่องเสียงของพ่อหลอดชุดห้องสตูรถอีกหลายๆคันน่าจะประมาณ20กว่าล้านเสียงพ่อหลอดดังมาในหูเลยไหมว่าถ้าจะทำวงใหม่คุณต้องเริ่มใหม่แม่นกน้อยดังมาเลยตอนแรกแม่น้ำตาไหลพอเสียงพ่อหลอดแววมาแม่กลืนก้อนน้ำตากลับเข้าไปไม่เป็นไรถ้าพ่อไม่ให้พ่อเอาของพ่อไปแม่จะสู้ใหม่แม่จะเกษียณตัวเองแม่นกน้อยความหมายของแม่คือแม่ประเมินอายุอย่างฝนธนสุนทรก็กลับมาปอยฝ้ายก็กลับมาแล้วมีลูกๆที่กำลังออดิชั่นเข้ามาทุกคนให้ความสนใจและยินดีที่จะมาต่อยอดศาสตร์หมอลำแล้วแม่เคยบอกว่าถ้าแม่อายุ70แม่จะขึ้นเวทีไหวไหมแล้วเด็กพวกนี้จะไม่ให้เราพักเลยเหรอแม่ทุ่มงบทำวงใหม่เท่าไหร่แม่นกน้อยคือไฟมันไหม้หมดทุกอย่างไปกับไฟหมดน่าจะ50กว่าล้านมีคอมเมนต์แรงแก่ใกล้จะตายมาทำวงอีกทำไมอันนี้เป็นคำพูดที่โดนมาแม่นกน้อยบางครั้งแม่ก็ออกมาโพสต์แล้วทิ้งเบอร์โทรเลยสายตรงมาเลยข้องใจอะไรรู้สึกยังไงที่คนคิดแบบนี้เราเหนื่อยแทบตายแม่นกน้อยแม่คิดเลยว่าเราเป็นดาราเราดังคนสนใจถ้าเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปใครจะเข้ามาสนใจชีวิตเราเหรอไม่เป็นไรเราเป็นดาราเรารับได้คิดมุมนี้ค่ะถึงผ่านได้เพราะมันเยอะมากอยากบอกอะไรซึ่งกันและกันบ้างฝนต้องบอกว่าแม่คือแสงสว่างของฝนจริงๆแม่คือผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากแม่คือฮีโร่ของฝนฝนจะดูแลแม่ตลอดไปค่ะแม่นกน้อยอยากบอกฝนธนสุนทรว่าฝนคือดวงใจของแม่นกน้อยค่ะ